ครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะศึกมวยไทยพันธมิตรครับก็ฝ่ายแดงเป็นพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้าครับฝ่ายน้ำเงินเพชรเสตูสอเถรพัฒน์นะครับตอนนี้ก็บนล็อกนี่มีแต่เสียงเชียร์ครับไม่มีราคาเลยแล้วเสียเชียร์อย่างเดียวแล้วตอนนี้เชียร์อย่างเดียวครับก็พยัคฆ์เล็กนี่เป็นต่อได้ราคาแล้วครับตอนนี้แต่ว่าเจ้าเพชรเสตูนี่ก็ไม่ยอมนะพยายามเดินต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องนะครับหวังที่จะพลิกเกมนะครับเหลือเวลาอีก30วินาทีสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเจ้าเพชรเสตูนี่จะทำได้ไหมนะฮะโดนแข้งซ้ายของพยัคฆ์เล็กไปอีกดอกนึงนะก็พยายามเดินเข้าหาพยายามต่อยท้องนะแต่ว่าเจอแข้งซ้ายของพยัคฆ์เล็กอยู่ตลอดนะพยายามคอยเตะคอยถีบนะตอนนี้แตะนวมนะแตะนวมนะแตะนวมนะครับไม่น่าจะมีปัญหาครับสำหรับทางพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้านะหมดยกสุดท้ายครับหมดยกสุดท้ายครับก็ทางเจ้าเพชรเสตูนี่พยายามเดินต่อยหมัดนะพยายามเดินต่อยท้องต่อยหมัดแต่ว่าอย่างว่านะพยัคฆ์เล็กนี่ดูใหญ่ดูลอยดูหนาป่านะอยู่ลอยกว่านะได้ใหญ่กว่าก็มีอาการเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่ถึงกับยุบนะครับก็กรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันมาชูมือให้ทางเจ้าพยัคฆ์เล็กสอการไฟฟ้าเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเสตูสอเถรพัฒน์ไปแบบขาดลอยในช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับในคู่ที่2ของรายการนะวันนี้ก็วันนี้นี่คู่เอกนำรายการนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับเดิมพันถึง2ล้านบาทนะครับคุณศึกน้อยกับยอดบัวงามนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะท่านผู้ชมและแฟนมวยนะครับจะโชว์คู่เดิมพัน2ล้านนะครับเดี๋ยวจะพูดประมาณ2ล้านกับท่านผู้ชมนะครับทีวีนะครับก็ต้องขอบคุณท่านชมอย่างเป็นด้วยครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการกันก่อนนะครับนี่ก็เป็นทางด้านเจ้าเพชรเสตูนะก็วันนี้ก็ไม่สำเร็จนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันหน่อยนะสวัสดีน้องชายเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไปโดนอะไรของเขาไปโดนอาวุธเลยตะคิวอะไรนะฮะตะคิวกินอ๋อตะคิวกินตั้งแต่ยกไหนน้องยก3ข้างไหนตรงข้างไหนไม่ของน้องก็ถือว่าวันนี้เราต้นช่วงต้นๆก็ถือว่าทำได้ดีนะกำลังจะมาเลยทีเดียวไปไหนไปแพ้ลูกไหนเขาวันนี้ไปลูกล้มมันเนาะสภาพร่างกายของเราตอนนี้ยังไม่โอเคเท่าไหร่ต้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ 100% ให้กี่เปอร์เซ็นต์นะน้องสัก 6-70 ไปไหนพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้ไม่ต้องไปปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างอะวันนี้แข็งแรงเนาะถือว่าวันนี้ก็ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษทุกคนที่ตามเชียร์ครับเต็มที่แล้วนะไฟหน้าเอาไปน้องชายนะนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของเจ้าเพชรเสตูนะครับเดี๋ยวไปดูผู้ชนะกันนิดนึงนะเสียงมันดังครับต้องแหกปากครับแหกปากแล้วก็เจ็บหน้าอกด้วยตอนนี้ผู้ชนะไม่รู้อยู่นี่เสียงมันดังแล้วฝนมันตกด้วยพอดีหลังคามันเป็นสังกะสีก็ถือว่าชกกันสนุกนะครับคู่ที่2ของรายการนะก็เป็นมวยใหญ่นะมวย130กว่าปอนด์ก็มีลุ้นมีเสียวเหมือนกันนะช่วงปลายยกเจ้าพย
ักษ์เล็กนี่มาโดนต่อยท้องก็มีอาการเหมือนกันนะแต่ว่ายังว่าได้ใหญ่กว่านะทางเจ้าพยักษ์เล็กนี่ได้ใหญ่กว่าเพชรสีตู่ค่อนข้างเยอะเลยเดียววันนี้ไม่รู้กำลังมานะครับคู่ที่2ของรายการก็พยักเล็กนะสอการไฟฟ้าเอาเราก่อนเลยอ่ะสวัสดีครับน้องชายเป็นไงบ้างวันนี้ชนะคะแนนครับชนะคะแนนพอใจผลงานของตัวเองไหมวันนี้น้องชายยังไม่เท่าไหร่ครับซ้อมยังไม่เต็มที่อ๋อซ้อมยังเป็นเต็มที่นะสภาพร่างกายเป็นไงน้องวันนี้80 90 80 90นะเป็นไงต้องไปปรับปรุงแก้ไขตรงไหนบ้างเอาเนี่ยเยอะโดนโดนท้องนี่มีจักรจี้ไหมวันนี้ฝนตกอากาศฝนตกซ้อมยากอ๋อฝนตกซ้อมยากนะพายุเข้าครับหลายวันเลยซ้อมไม่ได้เต็มที่เข้าที่ควรครับบอกไปมากแต่ทำให้ดูตรงนี้แข็งแรงกว่านี้ครับแข็งแรงกว่านี้นะเชื่อว่าจะทำได้ครับครับผมต้องขอบคุณเสียโคตรครับวันนี้มีอาชีพเท่าไหร่น้องชายหมื่นครับ30,000นะนี่ฮะเสียโคตรอาชีพ30,000 บาทนะไปก่อนไปดีจังกันเล่นบ่ทำเรื่องอะไรไม่ต้องงานย่อยไปต่อน้องชายอยากขอบคุณใครบ้างครับวันนี้พี่ยายจันทร์ประกันไฟฟ้าจอมบูรถ้าสมมุติว่าเราสภาพร่างกายดีๆเต็ม 100% เนี่ยน้ำหนักเก่งๆของเราประมาณเท่าไหร่เนาะประมาณ3435เนี่ยเนาะแต่สุดท้ายนี่ฝากให้พี่น้องแฟนมวยช่วยติดตามเราหน่อยไฟหน้าฝากติดตามด้วยครับพยายามสอนกันฟ้าติดฟอร์มก็ยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับน้องตอนนี้มาเล่นยก4ตอนนี้มาเล่นยกประมาณนี้นะว่าให้ไม่ได้เล่นก่อนมันยังไม่ได้เล่นเลยประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็วันนี้ก็ทางทีมงานก็บอกว่าซ้อมน้อยว่าฝนตกนะฮะฝนตกก็ค่อนข้างที่จะซ้อมลำบากนิดนึงนะฮะก็วันนี้ก็ถือว่าผิดฟอร์มไปหน่อยนะฮะผิดฟอร์มไปหน่อยก็ปกติก็ฝีมือจัดจ้านนะพยักเล็กสอการไฟฟ้านี่ก็วันนี้ก็ถือว่ายังทำผลงานไม่ดีเท่าที่ควรนะแต่ว่าก็เก็บชัยชนะได้วันนี้ก็มีอัดฉีด30,000 บาทนะ30,000 บาทประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมนะครับ